ขอคารวะเลยครับขอคารวะให้ขับฮันซี่ฟลิกแล้วก็ลูกทีมบาร์เซโลนาครับที่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาบุกไปชนะเรอัลมาดริดของอันเชโรติถึงซานดิเอโกเบอร์นาบิว4-0นะครับมาดริดที่มีจูดเบลลิงแฮมมีทั้งวินิซิอุสมีทั้งเอ็มบาเป้และอีกหลายต่อหลายคนนะครับบอกเลยว่าตอนนี้บาร์เซโลนาของฮันซี่ฟลิกไม่ได้ฟลุกแล้วนะครับเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกพึ่งถล่มทางบาเยิร์นไป4-1แล้วในอีกไม่กี่วันถัดมาบุกไปชนะมาดริดถึงซานดิเอโกเบอร์นาบิว4-0ครับไม่ธรรมดาครับแล้วก็รูปแบบสไตล์การเล่นนะครับบาร์ซ่าในตอนนี้ของฮันซี่ฟลิกครับไม่ได้มีแค่บอลติกิตาก้าที่เราคุ้นเคยกับบาร์เซโลน่านะครับตอนนี้บาร์เซโลน่าเป็นบอลไดเรกครับเล่นกันเพียงแค่ไม่กี่จังหวะไม่ต้องเสียเวลาบิวอัพให้มันเสียเวลาเหมือนใครบางคนนะครับสวนกลับขึ้นมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บจากหลังขึ้นหน้ากองหน้าปุ๊บตัดเข้ายิงโอ้โหเป็นบอลที่ต้องบอกว่าสุดยอดและตอนนี้นะครับแฟนบอลของบาร์เซโลน่าครับสามารถฝันได้ไกลเลยครับฤดูกาลนี้ไม่จะเป็นแชมป์ลาลิก้าสเปนแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกโคปาเดลเรย์ทุกๆรายการที่พวกเขาลงเล่นนะครับฟอร์มแบบนี้นะครับนักเตะทุกคนการมาของฮันซี่ฟลิกเข้าใจในระบบการเล่นเป็นอย่างดีนะครับเกมรับเล่นได้อย่างเหนียวแน่นนะครับคูบาซีกับอินิโกมาร์ติเนสแบ็ก2ข้างเติมเกมลุกดีนะครับชูสคุนเดแล้วก็อาเรียนโดบาลเดครับเมื่อคืนนี้เราได้เห็นแล้วนะครับอาเรียนโดบาลเดเติมขึ้นด้านซ้ายและลูกคลอสจากด้านข้างครับคลอสด้วยความแม่นยำแล้วก็เป็นเลวานดอฟสกี้หม่งเข้าไปประตูขึ้นนำ 2-0 นะครับนี่คืออีก1อาวุธนะครับที่เราไม่ได้ค่อยเห็นบาร์ซ่าเล่นกันนะครับจากการคลอสมาจากทาง2ฝั่งแต่มีในยุคของฮันซี่ฟลิกขยับขึ้นที่มิดฟิลด์แดนกลางครับคาซาโดครับไอ้หนูคนนี้ครับจับคู่กับเปดรีโอ้โหใครจะคิดนะครับว่าคาซาโดนี่จะมาฟอร์มเฉิดฉายเป็นอย่างมากในยุคของฮันซี่ฟลิกครับประตูแรกก็พิสูจน์ให้เห็นเป็นอย่างดีนะครับการแทงบอลทะลุช่องนะครับไปให้กับเลวานดอฟสกี้สายตาแหลมคมมากนึกถึงนักเตะอย่างเชสฟาบิกัสเลยนะครับในการจ่ายบอลลักษณะแบบนี้ครับก็ถือว่าจ่ายบอลได้แม่นยำแล้วก็เป็นอาวุธอันตรายนะครับแดนกลางที่คุณสามารถจ่ายบอลได้แม่นยำแบบนี้นะผมว่ามันเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะแล้วก็ลงตัวสุดๆไปเลยนะครับจับคู่ระหว่างเปดรีกับคาซาโดแล้วก็เป็นเด็กดาวรุ่งที่เลือดกำลังพุ่งพล่านคือเข้าบอลได้เข้าบอลก็ไม่กลัวครับขยันไล่บอลตัดเกมต่างๆก็ถือว่าสุดยอดครับลงตัวสุดๆนะครับส่วนเกมรุกนะครับแผงเกมรุกโอ้โหราฟินญานี่ในยุคของฮันซี่ฟลิกนะครับก็ถือว่าตอนนี้เล่นไป14เกมนะครับทุกรายการในฤดูกาลนี้ซัดไปแล้ว10ประตูนะครับสำหรับทางราฟินญานะครับเป็นฤดูกาลที่สุดยอดอย่างแท้จริงนะครับหลังจากที่ก่อนนี้หลายๆคนก็มองว่าเป็นนักเตะธรรมดาธรรมดานะครับแล้วมีข่าวว่าจะโดนบาร์ซ่าขายออกได้ซ้ำครับแต่พอมาอยู่ในมือของกุนซือเก่งๆนะครับเขาก็สามารถรีดศักยภาพนักเตะออกมาได้กลายเป็นว่าตอนนี้นี่เวิลด์คลาสเลยนะครับสำหรับทางราฟินญายิ่งเล่นยิ่งดีนะครับไม่ใช่ดีแค่การกระชากลากเลื้อยนะครับมีการแอสซิสต์ให้กับเพื่อนได้สามารถรุกขึ้นไปสามารถเลี้ยงขึ้นไปเพื่อยิงประตูแล้วก็จบสกอร์ด้วยตัวเองได้นะครับส่วนลามินยามาไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับเด็กดาวรุ่งคนนี้เขาเก่งเกินเด็กนะครับแต่เมื่อวานนี้ประตูที่เขายิงขึ้นนำ 3-0 โอ้โหสุดๆนี่จะเป็นประตูที่เพิ่มความมั่นใจให้กับลามินยามาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับก็ถือว่าดีเลยนะครับเด็กดาวรุ่งที่เก่งๆแล้วก็อยู่ในมือกุนซือเก่งๆแบบนี้ไปได้ไกลแล้วครับลามินยามาวนะครับส่วนนักเตะอย่างโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้นะครับก็ถือว่าเสือเท่านะครับเมื่อวานนี้อาจจะใช้โอกาสเปลืองไปหน่อยนะครับแต่ถามว่าก็พึ่งพาได้ไหมก็เป็นนักเตะที่แน่นอนครับด้วยเวิลด์คลาสอย่างเลวานดอฟสกี้เป็นที่พึ่งพากับน้องๆได้อยู่แล้วนะครับก็ถือว่าลงตัวครับเฟมินโลเปสอีกคนนึงครับที่ดีขึ้นมามากๆในยุคของฮันซี่ฟลิกครับเมื่อวานนะครับการบุกไปชนะมาดริดก็เป็นการบ่งบอกได้เป็นอย่างดีนะว่ากุนซือที่มันเก่งๆครับเอาง่ายๆแค่เพียงคนเดียวนะมันก็อาจจะไม่ได้ทั้งหมดหรอกครับแต่ก็ถือว่ามันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ผมว่าจาก 100% ถ้าเกิดมีกุนซือเก่งๆเข้ามาอยู่ในทีมครับมันก็จะสามารถทำให้ทีมประสบความสำเร็จได้มากกว่า 80% นะครับนี่คือตัวอย่างที่เห็นได้ชัดนะครับรูปแบบสไตล์การเล่นนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าเล่นมีทรงนี่คือมีทรงตั้งแต่เกมแรกที่เขาคุมทัพบาร์เซโลน่าเลยเล่นมีทรงแล้วก็จับนิดจับหน่อยมาประยุกต์ของเดิมที่มีอยู่แล้วก็รีดศักยภาพให้มันออกมาปัดฝุ่นมาเล่นให้ถูกต้องถูกจังหวะนี่ครับบาร์เซโลน่าการลงทุนอะไรต่างๆผมเห็นฤดูกาลนี้ก็ไม่ได้แบบว่าทุ่มซื้อนักเตะอย่างบ้าคลั่ง
ใช้เงินปีนี้บาร์ซ่าผมว่าก็ดานิโอโมใช่ไหมที่ซื้อมาแต่ที่เหลือก็แทบจะเอามาจากลามาเซียครับเด็กดาวรุ่งที่ดันขึ้นมาอันนี้คือต้องชมลามาเซียด้วยนะครับแต่ว่าพออยู่ในมือกุนซือที่มันเก่งๆทุกอย่างมันบวกๆกันมันก็ถือว่าไปได้นะครับถือว่ายอดเยี่ยมมากครับน่ากลัวสุดๆครับบอลไดเรกนะครับบาร์เซโลน่ายุคบอลไดเรกของฮันซี่ฟลิกนะครับแล้วก็ถือว่าสุดยอดจริงๆครับแบบนี้มันไม่ได้ฟลุกแล้วนะครับที่เขาชนะเกมใหญ่ได้2เกมและเป็นการชนะแบบถล่มประตูด้วยนะครับชนะทั้งบาเยิร์นชนะทั้งเรอัลมาดริดแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวตามดูต่อไปแล้วกันนะครับฮันซี่ฟลิกจะพาบาร์เซโลน่าชุดนี้บินไกลขนาดไหนนะครับแต่ผมเองในฐานะที่เป็นแฟนบอลแมนยูผมก็ยังเสียดายจนถึงทุกวันนี้นะคือก่อนหน้านี้มันก็ไม่ได้มีข่าวแบบแมนยูหนาหูหรอกครับแต่ว่ามันก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่แมนยูสามารถไปติดต่อแล้วดึงมาร่วมทีมได้ในช่วงฤดูกาลที่แล้วในช่วงปลายฤดูกาลนะครับแต่เสียดายว่ามันดวงไม่สมพงกันนะคือนึกภาพนะถ้าตอนนี้ถ้าแมนเชสเตอร์อยู่ติดกุนซือเป็นฮันซี่ฟลิกผมว่าทรงโครงการเล่นอะไรต่างๆมันน่าจะโอเคแล้วก็ผมก็มองว่านักเตะของแมนยูในเตะชุดนี้ครับไอชุดนี้ครับเล่นบอลไดเรกเล่นได้สบายมากเลยนะครับผมว่าดีกว่าเป็นการเล่นบอลไดเล่นบอลไดเรกแมนยูชุดนี้ผมว่าดีกว่าไปเล่นบอลแบบบิลอัพนะครับเหมือนที่เอริกเทนฮากทำนะครับเล่นไดเรกไม่ต้องมากจังหวะหรอกครับเน้นการเข้าทำเปลี่ยนจากรับเป็นรุกให้เป็นเร็วๆครับผมว่าบอลไดเรกแบบนี้ครับมันเหมาะกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากกว่านะครับคือเห็นบาร์ซ่าเล่นแล้วก็คือมันอดนึกถึงทีมตัวเองไม่ได้นะว่าคือถามว่าดูจากโครงสร้างภายในทีมแมนยูก็ไม่ได้แย่ถึงขั้นว่าจะกลับมาไม่ได้นะแต่ว่ามันอยู่ที่โค้ชนั่นแหละครับผมว่าถ้าได้โค้ชเก่งๆมามันก็จะมีโอกาสที่จะกลับมาได้เหมือนบาร์ซ่าเหมือนกันนะครับแล้วเพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับบาร์เซโลน่าในยุคของฮันซี่ฟลิกที่ไม่ได้มีแค่ติกิตาก้าแต่มันเป็นบุกของยุคของบอลไดเรกแล้วนะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับสุดท้ายฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทุกช่องทางครับของช่องโฟนตรงไว้ด้วยนะและท้ายสุดนะครับก็ฝากไว้เหมือนเดิมครับซูซูกิดีลออฟเดอะเยียร์ครับดีลพิเศษส่งท้ายปีนะครับก็มี2ออปชันให้เลือกครับออปชันแรกครับเลือกรับส่วนลดสูงสุดกว่า 84,000 บาทแล้วก็ผ่อนนานสูงสุด99เดือนครับอีก1ออปชันนะครับฟรีซูซูกิบอดี้ฟรีนะครับเป็นโปรแกรมที่ช่วยดูแลรถคุณนานถึง7ปีด้วยกันนะครับจะเลือก2ออปชันไหนก็ดูอยู่ที่ความเหมาะสมเลยนะครับแล้วก็ใครสนใจนะครับรับโปรโมชั่นนี้นะครับก็ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคมนะครับแล้วก็ใครสนใจไปได้เลยนะครับที่ www.suzuki.co.th ครับหรือว่าไปสัมผัสรถด้วยตัวเองนะครับไปได้เลยครับที่โชว์รูมซูซูกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับกับรถยนต์คุณภาพอย่างซูซูกิครับ